ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชัย Beauty Room นะครับสมัยนี้เนี่ยเรารับปริญญาแทบจะตลอดทั้งปีอยู่แล้วชัยก็เลยอยากจะมาสอนทุกคนเนี่ยแต่งหน้ารับปริญญาสำหรับน้องๆที่กำลังจะรับปริญญาซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ซีเรียสกันมากเรื่องนี้นะครับว่าอุ๊ยจะแต่งหน้ารับปริญญายังไงวันนี้ก็เลยจะมาสอนเทคนิคง่ายๆนะครับให้คุณเนี่ยสามารถไปแต่งหน้าตัวเองได้รับรองว่าวันนี้ไม่ยากจนเกินไปสามารถนำไปใช้ได้จริงอันนี้ให้มาสก์หน้าไปก่อนมาสก์ทิ้งไว้จริงๆแล้วก็ทิ้งไว้10ถึง15นาทีก่อนที่จะแต่งหน้ามันก็ทำให้แต่งหน้าง่ายขึ้นผิวดูฉ่ำขึ้นนั่นเองหยิกหน้าตัวเองก่อนจะแต่งหน้านะอย่างนั้นแหละมันทำให้แต่งหน้าสวยขึ้นช่วยกระตุ้นการไหลเวียนแล้วก็ลงกันแดดไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผิวไม่ได้แห้งมากไม่ต้องลงสกินแคร์อะไรทั้งสิ้นลงกันแดดพอแล้วก็ลงไพรเมอร์ที่จะใช้ไพรเมอร์อันนี้ราคาเบาๆไม่ได้แพงมากอันนี้คือเมจิกฟาวเดชั่นไพรเมอร์ของ Bronze Color จะบอกว่าอะไรที่เริ่มมีสีแล้วเริ่มมีพิกเมนต์แล้วต้องวอร์มเพื่อให้พิกเมนต์สีมันแตกตัวเนาะกระจายตัวแล้วเราก็ลงไปที่ผิวอันนี้ไม่ต้องใช้เยอะนะพี่จะบอกว่าบีบออกมา1ทีแล้วก็ใช้ได้ทั้งหน้านะตัวเนี้ยของ Bronze Color อันเนี้ยจะพิเศษขึ้นมาตรงที่ว่าจะให้ลุคของผิวแบบ glass skin ฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าเบบไม่ต้องลง moisturizer อะไรแล้วเพราะว่าล้างหน้าเสร็จปุ๊บมีน้ำตกนิดหน่อยแล้วก็ลงกันแดดแล้วค่อยมาลงไพรเมอร์นี้เลยเวลาลงใต้ตาเนี่ยลงมันประมาณนึงอย่าลงเข้าไปชิดบนขนตาเพราะว่ามันจะไปกวนมาสคาร่าอาจจะทำให้มาสคาร่าเนี่ยไหลเยิ้มคือจริงๆจะบอกว่าถ้าผิวดีมากไพรเมอร์จำเป็นไหมก็อาจจะไม่จำเป็นนะแต่ว่าถ้าอยากให้เมคอัพมันลอง lasting มากหรือว่าต้องการความชัวร์ความเป๊ะในวันนั้นเนี่ยลงไพรเมอร์ก็จะดีกว่าพอลงไพรเมอร์เสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าใต้ตาคล้ำอันนี้คอนซีลเลอร์ก่อนเลยพี่ไม่อยากให้ลงรองพื้นแล้วค่อยมาลงคอนซีลเลอร์ที่ใต้ตาเพราะว่ามันจะเพิ่มเลเยอร์ความหนาขึ้นมาพี่จะใช้คอนซีลเลอร์ของ CA ชื่อว่า Perfect Fit Concealer อันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่ดีมากแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วปิดแน่นปิดเนียนพี่อยากให้ลงไปบางๆพยายามใช้นิ้วนางนี่แหละแตะเป็นแนวแบบนี้เป็นแนวทะแยงลงมาแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ค่อยๆแตะกลับขึ้นไปแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแนวเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ทั้งคอนซีลเลอร์และรองพื้นห้ามใช้เยอะเพราะใช้เยอะปุ๊บมันก็ตกร่องเขาก็จะกองรวมเขาก็จะไหลเยิ้มแล้วเขาก็จะเป็นคราบทีนี้พี่จะลงรองพื้นด้วยรองพื้นของ Maybelline อันนี้นะฮะ Fit Me Matte and Poreless เป็นรองพื้นที่เกลี่ยง่ายมากแล้วก็ลอง lasting มากๆนะฮะแล้วก็ราคาไม่แพงหาซื้อง่ายนะครับก็ไม่ต้องลงทับคอนซีลเลอร์แล้วใช่ให้มันเชื่อมกันพอจริงๆของเบฟเนี่ยแก้มค่อนข้างเยอะพี่ก็จะเลือกรองพื้นที่สีมันเข้มนิดนึงมาสร้างกรอบหน้าให้กับตัวเองอะไรเงี้ยอยากให้ใช้ฟองน้ำรูปไข่อันนี้นะซับเอารองพื้นมาเกลี่ยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลืนกันมันสมูทกันมากขึ้นเคล็ดลับก็คือไปชุบน้ำแล้วก็เอากระดาษที่ชุบซับน้ำออกให้มากที่สุดแล้วเวลาจับอย่าจับแน่นนะครับจับเบาๆแค่นี้ไม่ต้องบีบลงไปแล้วก็แดปแค่นี้เบาๆสร้างเงาบนหน้านิดนึงอันนี้พี่อยากให้เบบลงทุนนิดนึง จริงๆของ Makeup Store เนี้ยเป็นเชดดิ้งแล้วก็ไฮไลท์ในตัวเขาชื่อว่า Duo Coloring นะฮะอันนี้อยากให้หน้าดูมีมิติขึ้นนิดนึงโดยเฉพาะตรงช่วงจมูกใช่ไหมพี่ก็ใช้แปรงแบบเนี้ยเริ่มจากข้างปีกข้างล่างก่อนคือขั้นตอนนี้ทำแล้วมันจะทำให้การแต่งหน้ามันดูสวยขึ้นนะไลท์ขึ้นมาเชื่อมกับตรงหัวคิ้วตรงนี้ยังไงดั้งไม้ยังคะเราก็มาใช้ตรงแก้มได้นะให้ใช้แปรงแบบนี้มาตรงแก้มตรงนี้นะครับเก็บแนวก็คือจากรูหูของเราตรงนี้นะครับลงมาที่ถึงมุมปากแต่ว่าเราไม่ต้องลากเข้ามาถึงมุมปากนะเข้ามาเนี่ยอย่าเกินตาดำเข้ามานะแต่จริงๆพี่ว่ามีแก้มนิดหน่อยดีไม่ต้องแบบหน้าซูบมากเป็นเบบี้แฟทน่าจะเป็นแฟทใช่ไหมทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะลูกเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะให้ใช้สีขาวดึงนะครับทำให้มันเด่นขึ้นโดยเฉพาะตรงสันตรงนี้คือส่วนที่เตี้ยที่สุดถูกไหมพี่จะดึงตรงนี้ขึ้นแล้วก็มาหยอดที่ปลายแล้วตรงนี้เอามาหยอดตรงมุมปากได้พี่มีเคล็ดลับก็คือว่าอันนี้ของสีจันนะฮะเบฟใช้ฟองน้ำนี่แหละลูกไข่ต้องเปียกน้ำด้วยนะซับน้ำออกให้หมดคือมันยังมีความฉ่ำหลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่าจะช่วยเซตเมคอัพของเราเนี่ยให้ไม่ขยับมาถึงตาวิธีการดัดขนตาถ้าดัดยากใช่ไหมฮะเอาไดร์เป่าผมจ่อให้มันอุ่นๆเนาะแล้วค่อยดัดมันจะดัดง่ายขึ้นอันนี้ที่ดัดขนตาของลอร่าเมอร์เซียดิฉันเพิ่งค้นพบว่าลอร่าเมอร์เซียที่ดัดขนตาดีมากคุณเวลาดัดมองลงแล้วเราก็หนีบย้ำปุ๊บถ้ามันไม่ค่อยขึ้นเราก็พลิกค่อยๆ ยกขึ้นอย่างนี้แล้วก็ดัดยกขึ้นอย่างนี้วิธีการแต่งอายแชโดว์ที่ง่ายที่สุดในโลกก็คือเลือกอายแชโดว์มา3สีคืออ่อนกลางแล้วก็เข้มครีมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นสีพิงโกและที่จะใช้ซินนามอนโทสต์ผสมกับมะฮอกกานีอันนี้คือเป็นแพลเลตอายแชโดว์ของ Brush 2นะฮะแบรนด์ไทยลงยังไง
ตาคนเราเนี่ยถ้าแบ่งเป็นตามแนวตั้งแบบนี้จะแบ่งเป็น3ช่วงก็คือช่วงหัวตาก็คือจากขอบตาดำเนี่ยนะฮะไปถึงหัวตาแล้วก็ตรงช่วงที่เป็นตาดำถูกไหมฮะแล้วก็เป็นช่วงที่เป็นจากขอบตาดำด้านนอกเนี่ยออกไปถึงหางตาลงสีโกใช่ไหมเคาะฝุ่นออกก่อนทุกครั้งแล้วก็มาวอร์มตรงนี้นิดนึงนะเพราะไม่งั้นฝุ่นอายแชโดว์จะร่วงลงมาถูกไหมคะแนวก็คือตามความโค้งของลูกตาเราลงพลิกเหมือนพัดแบบนี้นะคะปึ๊บ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 เบ๊บไม่ต้องแบบขยี้แบบนี้ตำแหน่งก็คือเบ๊บมาจิ้มตรงหางตาตรงนี้จากหางตาเนี่ยทะแยงเข้ามาจนถึงแนวขอบตาดำด้านนอกเบ๊บก็วนอย่างเงี้ยเนี่ยวนแปลงอย่างเงี้ยระวังอย่าให้สีอายแชโดว์ตรงเนี้ยตกเพราะไม่งั้นตาจะตกเบ๊บต้องดูแนวหางตาเนี่ยขึ้นตรงนี้แล้วเราจะไม่ลงมาต่ำแบบนี้แล้วแล้วเราก็ลงสีสว่างข้างล่างจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ถ้าทำใช้หลักการเดียวกันเลยอันนี้เขาบอกเป็นมาสคาร่าของมิสทีนชื่อรุ่น Open Up เขาบอกรุ่นขนตาเหินนะฮะบอกลองลาสติ้งสุดๆเออแต่ปัดแล้วขนตายาวมากโอ้ขนตาเฮ้ยดีมากอ่ะไม่ต้องติดขนตาปลอมเลยแล้วปัดข้างล่างดีมากด้วยคิ้วของเบฟเนี่ยอยากทำให้มันหนาขึ้นหมายถึงว่าทรงให้มันใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าเบฟทำคิ้วเล็กตามขนคิ้วเราเนี่ยหน้าเราจะดูใหญ่หน้าเราจะดูกว้างทำให้มันหนาขึ้นหน้าเราจะดูเล็กลงและอย่าเขียนคิ้วสั้นลากออกมาอีกนิดนึงมันจะทำให้ตรงเนี้ยมันดูเหลือน้อยลงหัวคิ้วนะให้เริ่มจากตรงปีกจมูกตรงรูจมูกเราเนี่ยตั้งตรงขึ้นไปแบบนี้จุดโก่งของคิ้วคือจุดที่มันเริ่มแบบจุดสูงสุดของคิ้วอะก็คือให้เริ่มจากตรงกลางมุมปากของเราเนี่ยขึ้นไปจนถึงบริเวณขอบตาดำด้านนอกจุดสิ้นสุดของเราเนี่ยนะฮะจากมุมปากเราตรงนี้ใช่ไหมฮะวัดขึ้นไปพาดขึ้นไปถึงหางตามาปุ๊บก็จะเป็นตรงนี้ให้เริ่มจากกลางคิ้วออกไปที่หางก่อนหัวยังไม่ต้องยุ่งทีนี้พี่จะทำให้มันใหญ่ขึ้นเริ่มจากข้างล่างเนาะถูกไหมพี่จะค่อยๆแตะไปอันนี้พี่ใช้เป็นสีฝุ่นของ Golden Rose อันนี้คือเบอร์104เป็นสีเทาดำๆนะพี่ว่าสีมันดูธรรมชาติดีเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะพี่ทำฐานไว้แล้วเนาะว่ามันจะไม่ต่ำไปกว่านี้แล้วนี่คือหางคิ้วพี่ลากมาตรงนี้ทีนี้ของเบ๊บนะพี่จะทำให้ทรงมันอ้วนขึ้นอีกนิดเดียวคือเราก็ทำอ้วนมากไม่ได้ถูกไหมไม่งั้นมันจะดูโป๊ะทีนี้พอตรงหัวเนี่ยเราเอาสีที่เหลือเนี่ยค่อยๆมาเติมไม่ต้องแตะเพิ่มแม้หางพี่จะลากให้มันยาวกว่าปกตินิดนึงหางนะครับเข้มกว่าหัวพี่จะใช้แปรงที่มันเป็นทรงพุ่มทรงพุ่มๆอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมาไลท์ตรงแถวนี้ให้ใช้สิ่งนี้ของ Golden Rose อีกเช่นกันก็คือเจลปัดเวลาปัดให้ปัดสวนกับให้หัวคิ้วมันตั้งถูกต้องระวังอย่าให้มันโดนผิวนั่นแหละค่ะปัดแก้มใช้ของ Golden Rose นะ Coral Rose เบอร์08แนวที่ปัดก็คือเหนือแนวที่เราเชดดิ้งหน้าเอาไว้นะฮะอย่าปัดเข้ามาลึกแล้วก็อย่าปัดต่ำกว่าปีกจมูกแค่นี้ทีนี้พี่จะสอนนิดนึงว่าเคาะเยอะๆใช่ไหมแล้วพยายามจับที่ปลายอย่าไปจับอย่างนี้ถ้าจับอย่างนี้ปุ๊บมือเราจะหนักเวลาปัดห้ามขยี้ไปที่ผิวและอย่าปัดสวนขนที่หน้าเราเพราะถ้าปัดเนี่ยสวนขึ้นอย่างนี้ปุ๊บผิวมันจะดูไม่เรียบมันจะไปดันขนให้ตั้งขึ้นถูกไหมจริงๆแล้วรูปรับปริญญาเราควรจะดูเด็กเพราะมันจะเป็นวันสุดท้ายที่หนูเป็นเด็กเพราะหลังจากนั้นหนูจะก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วและหนูจะไม่มีวันย้อนกลับไปได้ใส่ชุดนิสิตอีกแล้วฉะนั้นเป็นเด็กได้ควรจะเป็นเด็กอย่ารีบเป็นผู้ใหญ่ค่ะถ้าอยากให้มันดูพิเศษขึ้นก่อนที่เราจะไปทาปากเนาะอันนี้ชื่อว่า Luminous Light คือมันสวยมากจนแบบพี่อยากให้เบ๊บเนี่ยลงทุนซะเพราะมันใช้ไปได้ตลอดชีวิตพี่ก็จะหยอดแสงตรงนี้นิดเดียวอันนี้เป็นสโตรบนะพี่จะหยอดตรงเนี้ยนิดเดียวหาแสงให้เจอตรงไหนแสงมันลงแล้วเราหยอดตรงนั้นเบาๆเสร็จปุ๊บแล้วเบ๊บก็ใช้แปรงใหญ่เงี้ยปัดทุกอย่างให้มันฟินิชชิ่งตอนสุดท้ายอันนี้ใช่ขอเบาๆนะห้ามเยอะยอดแก้มไฮไลท์ตรงโหนกเราตรงนี้ใช่ถูกต้องสุดท้ายทาลิปสติกลงลิปบำรุงอันนี้ปรับสีผิวนิดนึงก็ควรจะลงทุนนิดนึงนะพี่จะบอกเพราะว่าอะไรเพราะดีออลลิปโกลเนี่ยเขาจะมีเท
ทคโนโลยีที่ชื่อว่า Color Reviver มันจะทำให้ปากเราอมชมพูขึ้นเลยเห็นไหมดูสิวันนั้นเนี่ยคือจริงๆทาลิปสีอะไรก็ได้แต่ว่าพี่อยากให้เบ๊บอย่าทาสีเข้มเกินไปเพราะว่าบางทีเวลามันเลอะมันจะเห็นชัดใช่ว่าสีหายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยพยายามทาลิปสีอ่อนๆ นะวันนี้จะให้ทาแบบสีเป็นแบบส้มอมน้ำตาลอะไรอย่างนี้นะของ Oriental Princess นะคะอันนี้ Beneficial Automatic Matte Lip Pencil เนื้อดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงอันนี้เบอร์10นะสีก็จะเป็นแบบเนี่ยระหว่างวานเนาะจริงๆแล้วเราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเราจะฉีด Fixing Spray หน่อยก็ได้อันนี้ของมีนาจะช่วย Refresh หน้าเราระหว่างวันได้ด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นคราบขึ้นมาทำยังไงอย่าเอามือไปถูไปขยี้จริงๆอาจจะต้องพกคุชชั่นนะคะค่อยๆกดทับปากเหมือนกันนะครับถ้าปลอดภัยที่สุดทาสีอ่อนทาลิปกลอสเวลามันหลุดมันจะดูไม่เห็นมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวฉีดฟึบนิดนึงอ่ะฉีดไกลๆนะคะอย่าให้มันโดนมากคิดว่าจะแต่งเองได้ไหมคะได้ค่ะต้องฝึกต้องฝึกแต่สิ่งที่ยากที่สุดวันนี้คืออะไรคิ้วค่ะคิ้วใช่ไหมใช่เพราะว่าพอต้องเขียนหนาขึ้นอ่ะแล้วที่สำคัญคือแต่งเน้นตาอย่างเงี้ยปัดขนตาพอตาหรือคิ้วเราโตใช่ป่ะหน้าจะดูเล็กลงทันทีนะแล้วก็ปากเนี่ยอย่าไปทาสีแมตต์ประมาณนี้กำลังดีอย่าแมตต์แบบจนมันดูหรือสีเข้มจนปากมันดูเล็กเพราะปากเล็กหน้าก็ดูกว้างอีกคือทุกอย่างเบ๊บจะต้องทำให้มันดูแบบสเต็ปขึ้นอีกนิดนึงอ่ะอีกอย่างนึงที่อยากจะเน้นก็คือว่าตาเวลาแต่งตาค่อยๆแทบสีไปอย่างที่พี่บอกไม่ต้องขยี้นะคะถ้าเกิดว่าทุกคนดูวันนี้นะอยากจะเอาไปแต่งใช้เองได้นะครับสำหรับใครที่กำลังจะรับปริญญาเนาะหรือว่ากำลังจะมีงานแบบเอาท์ดอร์หรือจริงๆแล้วกฎนี้ก็นำไปใช้กับการแต่งหน้าไปทำงานหรือสมัครงานอะไรได้หมดฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองแต่งดูกันแต่งได้ไม่ได้แต่งยากตรงไหนอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมรับปริญญาแล้วนะก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับดูแล้วยังรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะแต่งให้มันแบบเป๊ะกว่านี้นะครับอยากฝึกฝนมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถสมัครโรงเรียนได้กับชัย Beauty Room นะครับเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ LINE @ก็คือชัย Beauty Room หรือว่าดูทาง IG ก็ได้นะครับหรือ Facebook ก็ได้ก็พิมพ์ชัย Beauty Room เราจะให้ข้อมูลไว้ข้างล่างนะครับชัยก็จะเป็นคนสอนและดิฉันก็จะมาเปิดเผยว่าคนที่จะมาคุย LINE กับคุณนะฮะก็คือน้องเบ๊บของเรานั่นเองนะครับนี่นะฮะถ้าคุณมาเรียนก็จะเจอน้องเบ๊บด้วยแต่น้องเบฟนี่เราไม่ได้แอปว่าจะรับปริญญานะเธอจะรับปริญญาจริงๆนะครับอ่ะยังไงก็เชิญชัย Beauty Room นะครับรอทุกคนอยู่บ๊ายบาย